สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะเจ้าต้นนะคะส้มจี๊ดนะอันนี้คุณยายเพาะจากเมล็ดนะคะจากเมล็ดเลยนะคะอันนี้ตอนนี้ก็มีอยู่อันนี้3กระถางอยู่ข้างล่างอีก4เป็น7-8กระถางแล้วนะคะมันก็โตแล้วนะเดี๋ยวคุณยายจะขยายกระถางนะถ้าไม่ขยายกระถางแล้วเดี๋ยวมันจะต้นมันจะไม่โตนะไม่โตนะคะอันนี้แต่ว่ามันมีวัชพืชเกิดขึ้นมาอยู่ในกระถางเนี่ยนะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่คืออะไรอันนี้คือผักกระสังนะผักกระสังมันเกิดขึ้นเองนะเนี่ยมันยังเล็กอยู่นะมันเกิดขึ้นเองนะคะผักกระสังนี่มันมีประโยชน์มากมายเลยนะในทางวงในทางการแพทย์นะในทางการแพทย์ซึ่งเราจะเอามาพูดโดยที่เหมือนกับคนไม่มีความรู้ไม่ได้นะก็ต้องไปตามวิชาการแพทย์เขานะก็ไปศึกษาได้นะคะใน YouTube ก็มีนะคะรักษาโรคได้มากมายเลยนะคะรักษาโรคได้มากมายทุกชนิดเลยนะคะตั้งแต่รากยันต้นมันเลยรากทั้งรากทั้งต้นทั้งใบนะคะมีประโยชน์หมดเลยนะคุณยายจะพูดคำว่ามีประโยชน์หมดเลยนะคะแต่ว่าในการรักษาโรคต่างๆก็ต้องไปค้นคว้านะคะค้นคว้าเอานะคะนะคะปลูกแล้วสมมุติถ้ามันขึ้นอันนี้มันเป็นเหมือนกับดาราไม่ได้รับเชิญเลยนะมันมาเองอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเองนะเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาเองนะคุณยายจะพูดในลักษณะที่ว่าทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างอันนี้นะมันมีประโยชน์หมดเลยนะแกงอ่อมนะคะต้มจืดแทนใบตำลึงก็ได้นะคะแล้วก็มาทำผัดไข่นะคะผัดไข่ใส่ต้นกระสังนะคะใส่ผักกระสังอันนี้อย่าถือว่าเป็นต้นนะเป็นผักดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นพืชล้มลุกนะคะเป็นพืชล้มลุกนะคะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยนะคะใส่ทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะเราล้างให้สะอาดนะนี่นะคะเราล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็หั่นใส่ในไข่นะแล้วก็ทอดไข่นะคะแล้วก็ต้มจืดนะทําแกงอะไรได้หมดเลยนะคะทําแกงอะไรได้หมดเลยนะคะมีประโยชน์มากมายในทางในทางอาหารนะมีประโยชน์มากเลยนะคะนี่ค่ะมันเกิดขึ้นเองอันนี้นะคะมันมีสมมติว่าถ้ามีอยู่ต้นหนึ่งอ่ะเวลาเขามีคือเขาจะมีเมล็ดใช่ไหมเมล็ดเขาเนี่ยเมล็ดเขาจากยอดนั่นนะจะมีเมล็ดนะก็ไปตามลมนะไปตามลมแล้วเขาก็จะไปเกิดใหม่นะคะเจอดินดีถ้าไปเจอหินก็ไม่ได้นะไปเจอดินนะเขาก็จะเกิดขึ้นใหม่นะคะอย่างนี้นะคะในที่ชื้นนะคะเขาจะอยู่ชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะนะคะนี่ค่ะนะคะวันนี้คุณยายก็มาเล่าถึง เรื่องผักกระสังก่อนนะคะค่อยไปปลูกต้นไม้นะคะคือเจอแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเจอต้นกระสังนะก็ปลูกไว้อย่าไปถอนทิ้งนะคะประโยชน์มันมีมากมายนะคะทั้งในทางการแพทย์แล้วก็ในการทําเป็นอาหารนะคะสมมุติว่าศีรษะเราเนี่ยมันคันนะคะมันคันมันเลื้อมันเป็นอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าผักกระสังผักกระสังเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเรานะสร้างความคุ้มกันได้นะคะ okay. เป็นรังแคเป็นอะไรเงี้ยนะคะเอาไปขยำเลยขยำแล้วก็เอาไปทาบนหัวเรานะไว้สักพักหนึ่งก็ล้างออกนะคะอันนี้ใช้ได้แก้ได้นะคะเหมือนแบบยาสระผมเลยนะคะคุณยายลองแล้วนะคะก็โอเคนะมีประโยชน์เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามานะคะสาธิตนะคะเจ้าต้นกะเจ้าผักกระสังนะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญของเรานะเห็นก็ปลูกไว้นะคะเห็นก็ปลูกไว้มีประโยชน์มากมายเลยนะคะส่วนเรื่องในทางการแพทย์ก็ต้องศึกษาใน YouTube ก็มีนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็มาเล่าถึงเจ้าต้นผักกระสังนะคะให้ฟังนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเดี๋ยวนะคะคุณยายยังไม่ได้สวัสดีเองเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะอ้าวคุณยายมาสวัสดีแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย